เจอร์เก้นคล็อปเปิดตำรายุทธเสริมทัพสู้ศึกใหม่หมดช่วงเวลาซึมเศร้าเหงารักกันแล้วสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลเริ่มขยับตัวอย่างรวดเร็วชนิดเรียกได้ว่าฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวหลังจากได้ตัวฟาบินโญมิดฟิลด์ตัวรับสัญชาติบราซิเลียนมาร่วมทีมตั้งแต่พลาดพ่อค้าแข้งช่วงซัมเมอร์เปิดตั้งแต่ไก่โหการขยับตัวของเจอร์เก้นคล็อปในการดึงตัวกองกลางเลือดซัมบ้ามาจากอาร์เอสโมนาโกคงเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเอเมชานมิดฟิลด์ชาวเยอรมันซึ่งมีจุดมุ่งหมายปลายทางแห่งตำบลใดตำบลหนึ่งฉะนั้นต้องมีการหาตัวตายตัวแทนมาตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นการเดินเกมทางการตลาดที่ชันฉลาดเป็นกรดของจ่าคลับฟาบิโญได้ชื่อว่าเป็นแข้งเนื้อหอมมากๆเพราะก่อนหน้านี้จะมาสวมชุดหงแดงเพลิงเขาก็ได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลแม้แต่เปเชยูเวนตุสก็ให้ความสนใจแต่สุดท้ายแล้วก็มาลงเอยกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวเพียง39ล้านปอนด์ราว 1,755 ล้านบาทถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรหนึ่งในเหตุผลสำคัญครับยังได้ฟาบินโญเพราะนักเตะคนนี้เหมาะมากๆกับสไตล์การเล่นการทะลุทะลวงในแดนกลางและสามารถเชื่อมเกมทั้งรับและรุกได้อย่างลงตัวแถมยังมีทีเด็ดในการยิงประตูอีกด้วยยังไม่หมดแค่นั้นเจอร์เก้นคล็อปซึ่งบ้าการสะสมผู้เล่นแดนกลางซะเหลือเกินยังอยากได้ตัวนาบิลเฟคีเพลย์เมกเกอร์จากโอลิมปิกลียงที่ล่ำๆว่าเตรียมสลัดน้ำหมึกมาเป็นสมาชิกใหม่ในทีมแอนฟิลด์ไม่กี่วันข้างหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจมากๆเพราะนี่คือนักเตะระดับมันสมองที่เดอะเรดขาดหายไปนับตั้งแต่ฟิลิเป้คูตินโญโดนบาร์เซโลนาพรากไปจากอ้อมอกเมื่อต้นปีที่แล้วฉะนั้นบรรดาสาวกเดอะครอปคงจะได้เห็นรูปร่างมิดฟิลด์ของทีมรักกันแล้วถ้าหากดีลของเฟคีเป็นไปตามสื่อการคาดการเกมรุกของลิเวอร์พูลคงสยดสยองนาบิลเฟคีนาบีเกียต้าและฟาบิโญที่จะช่วย3ประสาน3เทพอย่าง MSS โรเบโตเฟอร์มิโนซาดิโอมาเน่และโมเมซาลางานนี้คนที่โดนหางเลขไปแบบเต็มๆคงต้องเป็นจอร์แดนแฮนเดอร์สันและอเล็กออกเล็กชัมเลนแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะเกิดการแข่งขันภายในทีมยิ่งทำให้มีการพัฒนาของนักเตะเพิ่มขึ้นอีกด้วยก็อย่าท้อกันก่อนซะล่ะนี่ถ้าหากเจอเก้นคล็อปมีแนวคิดที่จะดึงหน้าเป้าระดับโป้งเดียวปิดบัญชีมาสัก2คนคงจะดีมากเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลขาดนักเตะหมายเลข9แบบธรรมชาติไอ้ครั้นจะดันโรเบโตเฟอร์มิโนไปทำหน้าที่ก็คงเห็นแล้วเมื่อเจอกับกองหลังเก่งๆเฮียแกก็ไปไม่เป็นหรือจะลองเสี่ยงใช้ดูมินิกโซรันกี้ก็ได้แต่นักเตะที่มีฝีเท้าที่เฉียบคมแต่ถ้าหากได้รับโอกาสความไว้วางใจอาจจะเป็นเพชรเม็ดงามก็เป็นได้ในส่วนของเกมรับดูเหมือนว่าเดยันร็อบเรนและวิกิฟันไดน่าจะได้เป็นคู่เซ็นเตอร์ที่ครอปจับลงตัวจริงในฤดูกาลหน้าแง่แง่เพราะหากพิจารณาแล้วทั้งสองคนนี้เล่นกันได้เข้าขาสุดๆแต่อาจจะมีหลุดมีเวิร์กกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราหากตัดข้อผิดพลาดเหล่านั้นออกไปมั่นใจได้เต็มร้อยนี่คือคู่หูกองหลังซึ่งเป็นฝันร้ายของคู่กองหน้าคู่แข่งอย่างแน่นอนขณะที่ฟูลแบ็กก็รู้ๆกันอยู่ว่าตำแหน่งนี้จะได้รับการยึดแบบถาวรก็คือแอนดรูว์โรเบอร์สันกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลก็คือผู้รักษาประตูเจนคล็อปอาจจะเป็นคนที่ใจสปอร์ตสไตล์ลูกผู้ชายพันไส้กรอกที่พร้อมให้โอกาสลอริสคาร์ดูอุสแต่กระนั้นเขาคงไม่นิ่งนอนใจอย่างแน่นอนคงต้องหาโกเพื่อนร่วมชาติหรือไม่หาคนดีๆมาทดแทนเพื่อจะได้อยู่เป็นสุขแล้วก็เป็นตัวเลือกแรกๆเพราะต้องหาทางเสริมในด่านระดับพระการมาร่วมทัพอย่างแน่นอนเพราะเป็นการกดดันคาร์ลูสให้พัฒนาตัวเองด้วยสำหรับกรณีคาร์ลูสก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ฟ้าผ่าแท้ๆได้รับการอวยจากเจอร์เก้นคล็อปสุดๆแม้ฝีไม้ลายมือจะไม่โดดเด่นไปกว่าซิมงมือเล่แถมมีจังหวะเฟ้อฟ้าให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่ความผิดพลาดระดับชิ้นโบดำคงยากที่จะทำให้ชาวเดอะคล็อปไว้วางใจได้อีกแล้วและอาจจะรวมไปถึงนักเตะที่คงเกิดอาการหลอกหลอนเวลาโดนแฟนบอลคู่แข่งล้อซึ่งมีสิทธิ์นำไปสู่การเสียประตูแบบไม่น่าเสียอีกก็ได้การมี11ตัวผู้เล่นชั้นดีไม่ใช่เส้นทางสู่ความสำเร็จเพราะเมื่อมองไปที่ขุมกำลังตัวสำรองต้องบอกว่าลิเวอร์พูลยังพัฒนาเรื่องนี้ซึ่งสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนจากเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแค่โมซาลาเจ็บแฟนบอลยันเพื่อนร่วมทีมก็ใจฝ่อออกอาการไม่ดีพอพี่โมเล่นไม่ไหวก็ถึงกับหน้าเสียแล้วก็ขาสั่นทำอะไรไม่ถูกฉะนั้นขุมกำลังสำรองที่มีคุณภาพไม่ต่างจากตัวจริงก็เป็นการบ้านสำคัญของเจอร์เก้นคล็อป
ฉะนั้นเมื่อได้นักเตะใหม่ที่มีคุณภาพระดับเกรด A แล้วนักเตะเก่าที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกรด A แต่ในระดับ B บวกก็ถือว่ายังใช้งานได้เจเกอร์คลอปต้องกล่อมให้อยู่กับทีมต่อไปรวมทั้งมองไปหาผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเป็นกำลังสำรองด้วยดีไม่ดีอาจจะได้แบบโรเบอร์สันที่พัฒนาขึ้นจนมาเป็นกำลังหลักของทีมและที่สำคัญคือศูนย์เยาวชนซึ่งแน่นอนว่าระดับเดอะเรดมีนักเตะดาวรุ่งชั้นดีพร้อมขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่เสมอสิ่งสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายสำหรับลิเวอร์พูลที่ต้องพัฒนาก็คือคล็อปต้องรู้จักลดอีโก้ของตัวเองและยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีแผนสำรองฉะนั้นหากหงแดงอยากจะไปได้ไกลถึงขั้นลุ้นแชมป์ลีกหรือฟุตบอลถ้วยกุนซือจอมฉีกยิ้มจะต้องมีแผนการเล่นที่หลากหลายให้มากขึ้นกว่านี้การเปิดเกมบุกแบบบ้าคลั่งมันก็สนุกแล้วใจดีแต่ถ้าหากโดนจับทางได้ก็ต้นก็ไปไม่เป็นฉะนั้นต่อให้มีผู้เล่นชั้นนำเต็มทีมถ้าหากมีกุนซือที่วางแผนการศึกไม่ช่ำชองบทสรุปก็คือพังพินาศอยู่ดี